สำหรับบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้คำสั่งควบคุมและการคำนวณรหัสควบคุมนะครับจากบทที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าคำสั่ง /a เนี่ยมันใช้สำหรับเครื่องบรรทัดใหม่แต่ในภาษา C++ เนี่ยจะมีโค้ดอีกหลายตัวนอกจาก /a นะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในบทนี้เริ่มต้นจากไฟล์นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา new source นะครับไฟล์ new source fileแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ sharp include stdio.h sharp include conio.h นะครับเสร็จแล้วก็สร้างฟังก์ชัน main int main returnศูนย์ได้โครงสร้างโปรแกรมมาแล้วต่อมาเราจะมาลองดูกันว่ามีคำสั่งนอกจาก /n อยู่กี่ตัว printf นะครับผมจะลองพิมพ์คำสั่งอันนี้ไปดูแรก welcome นะครับแล้วก็/n อันนี้ที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับต่อมาคือ printf alert นะครับ /a/n /a นะครับ /a เนี่ยหมายความว่าให้ส่งเสียงปี๊บนะครับ1ครั้งแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เสร็จแล้วลองดู printf นะครับ1 2แล้วก็ผมแท็บ2ทีนะครับแล้วก็ /b/b นะครับเสร็จแล้วก็3 4แล้วก็ /n นะครับslash b เนี่ยก็คือว่าให้มันแบ็กกลับไป1ทีนะครับจากที่มันเว้นมา2ช่องมันก็จะหายไป1ช่องก็คือจะเป็น1 2 1เว้น2เว้น3เว้น4นะครับตามลําดับเลยทั้งที่ผมเว้นไป2ทีแล้วแต่ว่าผมแบ็กไปที1ก็เลยกลับมา printf นะครับ backslash ถ้าเราจะพิมพ์ backslash นะครับเราจะต้องใช้ /2 backslash 2ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็น slash ตัวเดียวเนี่ยมันจะซ้ำกับหน้าของคำสั่งเราจะมี2ตัวแล้วก็ /n ต่อมาก็คือ printf นะครับ slash t นะครับลองดู slash t นะครับแปลว่าแท็บ hello test เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ get ch นะครับเพื่อให้มันรอแสดงผล sq compile and run นะครับหรือว่ากด F9 save ก่อน save ไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผม save ไว้ที่นี่แล้วกัน save tab yet มันบอกว่า error นะครับ error missing ตัวนี้ฟันหนูเนื่องจากผมลืมปิดนะครับ error ก็จะบอกว่าบรรทัดที่7นะครับ error อะไรก็จะบอก message ขึ้นมาผมก็นำคลิกเข้าไปดูได้ตรงนี้นะครับกดใหม่ F9 นะครับปึ๊บอุ้ยก็จะตกใจนะครับมันจะมีเสียงขึ้นมาปี๊บ1ทีนะครับสังเกตว่าwelcome นะครับแล้วก็ /n 2ครั้งแล้วก็ alert แล้วก็ /n นะครับตอนที่มัน alert เนี่ยก็จะมี /a ขึ้นมาก็คือเสียงปี๊บขึ้นมา1ทีเสร็จแล้วจะมี1 2 3 4นะครับ3เนี่ย3เนี่ยตามจริงผมเว้นไว้2แท็บแต่ผมกด /b ลงไปนะครับมันก็จะเลยแท็บเข้ามาเหลือว่าแท็บเดียวแล้วก็ backslash นะครับก็คือผมจะพิมพ์ backslash ได้ผมต้องมี /backslash/backslash 2ตัวแล้วก็ hello/t ก็คือแท็บมา1ทีแล้วก็test
นะครับอันนี้คือคำสั่งรหัสที่เราใช้บ่อยนะครับต่อมาการใช้คำสั่งคอมเมนต์นะครับการใช้คำสั่งคอมเมนต์ก็คือเราจะเขียนหมายเหตุของเราขึ้นมาเองนะครับเช่นผมจะบอกว่าslash n นะครับตัวนี้ก็คือผมสามารถเขียนคอมเมนต์ลงไปได้โดยที่โปรแกรมมันจะไม่เอาส่วนนี้ไปคำนวณตัวอย่างเช่นผมจะใส่ slash ตัวนี้นะครับ2ทีแปลว่าใส่คอมเมนต์ก็จะปิดไว้นะโปรแกรมก็จะไม่เอาอันนี้ไปประมวลผลนะครับกด F9 นะครับรันนะครับมันก็จะทำงานแค่บรรทัดที่ไม่มีคอมเมนต์คือบรรทัดเดียว print hello test อันนี้ในกรณีที่เราคอมเมนต์ทีละบรรทัดนะครับถ้าเราต้องการที่จะคอมเมนต์หลายๆบรรทัดพร้อมกันก็ใส่ slash star นะครับแล้วก็ star slash ตรงที่จบอันนี้ก็จะได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราพิมพ์แค่slash star แล้วก็ star slash ลงไป F9 นะครับผลลัพธ์เหมือนกันต่อมาเราจะมาเรียนรู้ถึงการคำนวณในภาษา C นะครับการคำนวณในภาษา C เนี่ยเราสามารถให้ภาษา C เนี่ยคำนวณให้เราได้โดยเราใช้สามารถใช้คำสั่ง printf เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับซึ่งก็จะสามารถบวกลบคูณหารอะไรได้หมดนะครับเหมือนในเครื่องคิดเลขเลยลองมาดูกันนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องหมายบวกนะครับผมจะลองให้มัน print f นี่ออกมาดูนะครับ print f ให้มัน print อะไรเปอร์เซ็นต์ดีไปก่อนจำนวนเต็มนะครับ print f slash n ค่าที่เป็นก็คือ250บวก43โอเคดูโค้ดนี้นะครับโค้ดนี้ก็คือเราให้มันปริ้นอันนี้ออกมาครับปริ้นนี้ออกมาก็คือปริ้นเปอร์เซ็นต์ดีก็คือค่าของตัวแปรตัวที่1นะครับคือตัวนี้ก็คือ250บวก43แล้วก็ให้มันขึ้นบรรทัดใหม่ต่อมาผมจะลองปริ้น f อีกทีนึงปริ้น f เปอร์เซ็นต์ดีเหมือนกันนะครับก็คือจำนวนเต็มแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ลองมาคูณบ้างนะครับ5คูณ10นะครับดูผลลัพธ์ F9 นะครับมันก็จะปริ้นอันนี้ออกมาให้เราดูนะครับเสร็จแล้วขอดูตัวอย่างที่มากขึ้นกว่านี้นะครับปริ้น F เปอร์เซ็นต์ดีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีผมจะให้มันปริ้นค่ามา2ตัวอันแรกคือ5นะครับอันที่2คือ22หาร6นะครับลองมาดูผลลัพธ์กด F9 อันนี้ผลลัพธ์ก็น่าจะเป็นแปลว่านะครับปริ้นข้อความนี้ออกมาโดยที่ใส่เอาเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยไปแทนที่กับตัวที่1นะครับคือตัวนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีตัวที่2เนี่ยไปแทนที่กับค่าของตัวที่2คือตัวนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะเป็น5นะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับ5เว้นวรรคแล้วก็2นะครับลองดู F9นะครับ5เป็นวรรค2ตัวนี้เราสามารถใส่เครื่องหมาย slash n เพื่อมันขึ้นบรรทัดใหม่ได้นะครับแล้วก็มีอีกคำสั่งนึงที่ผมต้องการจะสอนนะครับก็คือคำสั่ง mod print f นะครับปกติหารเนี่ยเราจะเอาแค่ผลลัพธ์ใช่ไหมครับเราจะไม่เอาเศษแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหารผลลัพธ์แล้วก็เอาเศษเราต้องทำยังไงอย่างเช่น12หาร7อย่างเงี้ยได้ผลลัพธ์คือ1นะครับเศษก็คือ5เราจะลองเอาเศษเนี่ยออกมาโชว์แล้วก็ปริ้นเหมือนเดิมนะครับปริ้นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับแสดงผลเป็นจำนวนเต็มนะครับเสร็จแล้วก็ใส่บรรทัดใหม่ขึ้นไป slash n ผมจะลองเอา12หาร7นะครับผมจะใช้เครื่องหมาย modเครื่องหมาย mod นะครับ mod ก็คือเปอร์เซ็นต์นะครับหารเก็บเศษนะครับหารเอาเศษเรียกว่า mod ผมพิมพ์ให้มันสวยๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมจะบอกว่า mod อันนี้แล้วกัน F9 ปึ๊บนะครับ mod 5นะครับ
12หาร7ได้1เศษ5เสร็จแล้วนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับ print f เปอร์เซ็นต์ดีนะครับ12หาร7อันนี้ได้เท่าไหร่ครับ12หาร7มันจะเป็นทศนิยมใช่ไหมครับเพราะว่ามันหารไม่ลงตัวลองดูผลลัพธ์ทำไม12หาร7แล้วได้1ครับเพราะว่าเราบอกว่าให้มันแสดงผลเป็นประเภทจำนวนเต็มใช่ไหมครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์ดีคือจำนวนเต็มถ้าต้องการที่จะให้มันแสดงผลที่เป็นทศนิยมเราต้องบอกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ f นะครับโฟลด์ทศนิยม12หาร7ลองดูนะครับ f 9อีกทีหนึ่งปุ๊บเป็น 0.00 นะครับเนื่องจากว่า12หาร7เนี่ยเป็นจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มหารกันเราต้องให้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันเป็นทศนิยม .0 ตัวนี้เพื่อให้เป็นทศนิยมนะครับมันก็จะเก็บแบบทศนิยมปุ๊บนะครับหารออกมาแล้วก็จะได้เป็น 1.71286 นะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเมื่อกี้ผมเอาจุดศูนย์ออกนะครับผมรันใหม่มันบอกว่ามีค่าศูนย์ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตัวแปรที่มันเก็บเนี่ยประเภทมันไม่ตรงกัน12เป็นตัวจำนวนเต็มนะครับหาร7ก็คือจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเก็บแบบจำนวนเต็มแต่ว่าเราบอกว่าให้แสดงเป็นแบบทศนิยมนะครับมันก็เลยงงครับตัวนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนให้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นทศนิยมมันก็จะเก็บแบบทศนิยมนะครับเนื่องจากว่าทศนิยมเนี่ยมันใหญ่กว่าอินทิเจอร์นะครับมันต้องเก็บแบบทศนิยม f 9ใหม่นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับผมจะแสดงการคำนวณได้หลายตัวพร้อมกัน f นะครับเปอร์เซ็นต์ f ละกันเปอร์เซ็นต์ f ผมจะให้มันในกรณีที่เรามีหลายอันนะครับเราสามารถใส่วงเล็บได้12คูณ5บวกวงเล็บ5คูณ1นะครับแล้วก็ทั้งหมดหาร2อันนี้ก็จะทำจากวงเล็บจากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็จะเป็น12คูณ5ส่วน5เป็น60นะครับแล้วก็บวกกับ5คูณ1ก็คือ5 60บวก5ก็คือ65หาร2ก็คือ 32.5 นะครับลองดูผลลัพธ์ f9 ปึ๊บนะครับผมจะให้มันขึ้นทัดใหม่ก่อนนะครับตัวนี้มันไม่สวย slash n f9 ปึ๊บนะครับทำไมได้ 1.7125 เหมือนเดิมรอเวทหาร 2.0 นะครับตัวนี้ f9 นะครับเนื่องจากหารเนี่ยมันเป็นทศนิยมนะครับแต่ว่าเราประกาศเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลยก็เจอปัญหาเดิมครับก็คือว่ามันจะงงเราต้องประกาศให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นทศนิยมมันก็จะเก็บเป็นทศนิยมให้เรานะครับก็จะเป็น 32.5 ตัวนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับตัวนี้สรุปนะครับในบทนี้นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงการใส่สัญลักษณ์นะครับเพื่อสั่งให้เครื่องคอมทำงานอันแรกคือ slash n ก็คือให้มันขึ้นทัดใหม่อันที่2คือันที่2คือ slash t นะครับคือให้มันแท็บอันที่3คือ slash a นะครับคือให้ไม่มีเสียงปี๊บนะครับประมาณนี้ที่ได้ใช้บ่อยๆเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเราสามารถใส่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับเพื่อให้มันแสดงผลที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเราใส่เปอร์เซ็นต์ f เพื่อที่จะให้มันแสดงผลที่เป็นทศนิยมนะครับแล้วเราก็รู้ว่าอินทิเจอร์นะครับหรือว่าจำนวนเต็มหารจำนวนเต็มเนี่ยมันจะได้เป็นจำนวนเต็มแล้วเมื่อเราเอาจำนวนเต็มเนี่ยไปแสดงที่เป็นทศนิยมโปรแกรมมันก็จะอะไรครับมันก็จะงงนะครับเสร็จแล้วเราจะแก้ให้มันไม่งงก็คือเราจะบอกว่าเป็นทศนิยมนะครับพอมันรู้ว่าเป็นทศนิยมมันก็เอามาแปลงเป็นทศนิยมพอเราบอกว่าเอาทศนิยมไปแสดงเป็นทศนิยมเนี่ยมันก็จะไม่งงนะครับจะเพิ่งงงนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้ว่าการมอดนะครับการมอดก็คือการหารเก็บเศษเราจะใช้เปอร์เซ็นต์นะครับ12มอด7นะครับเราอ่านว่า12มอด7 12มอด7ก็จะได้5นะครับเพราะว่าเศษก็คือ5แล้วเราก็เรียนรู้ว่าเราสามารถแสดงข้อความที่อยู่ในprintf เนี่ย
นะครับได้หลายตัวแปรนะครับโดยใส่เปอร์เซ็นต์ดีนะครับตัวนี้ก็คือตัวแปรที่1เปอร์เซ็นต์ดีตัวนึงก็คือตัวแปรตัวที่2นะครับระหว่างนี้ผมสามารถเขียนขั้นได้นะครับอย่างนี้นะครับเอฟการนะครับเห็นไหมครับก็จะเจอว่า5กับ2นะครับโดยมีตัวนี้ขั้นไว้ก็คือให้มองว่าตัวนี้เป็นช่องของตัวแปรตัวที่1นะครับช่องนี้ก็เป็นอีกช่องของตัวแปรตัวที่2นะครับตัวนี้บทนี้ก็มีแค่นี้ครับ